ชิญท่านเดชอิสท่านผิดขออภัยด้วยนะครับขาวทองท่านเดชอิสขาวทองครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมเดชอิสขาวทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ผมมีเรื่องสำคัญมากที่จะต้องหารือท่านประธานในวันนี้ผมเชื่อว่าปัญหาที่ผมจะพูดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจังหวัดสงขลาของกระผมนะครับน่าจะเกิดขึ้นกับหลายๆจังหวัดในประเทศไทยอย่างแน่นอนปัญหาที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมแอบถ่ายเทน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลองที่สาธารณะจำนวนมากมายยกตัวอย่างที่บ้านผมคลองอุตเภาครับจุดเริ่มต้นของคลองอุตเภานั้นเริ่มต้นจากอำเภอสะเดาผ่านอำเภอหาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่อำเภอบางกล่ำสองฝั่งคลองอุตเภาเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมครับมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งที่ดีและโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ดีโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ดีได้แอบถ่ายเทน้ำเสียลงในคลองอุตภเวาผลปรากฏว่าในคลองอุตภเวาของผมนั้นมีปลาตายสัตว์น้ำตายคลองเน่าเสียเป็นส่วนใหญ่แล้วน้ำจากคลองอุตภเวาไหลไปไหนครับไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาผู้คนรอบทะเลสาบสงขลาประกอบด้วยพี่น้อง3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาพี่น้องรอบทะเลสาบประกอบอาชีพประมงครับในทะเลสาบสงขลาผลกระทบจากน้ำเสียที่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาทำให้ปลาตายสัตว์น้ำตายทะเลสาบตื้นเขินท่านประธานที่เคารพครับถ้าปล่อยปละละเลยอย่างนี้ผมเชื่อว่าอีกไม่นานทะเลสาบสงขลาเราจะไม่มีสัตว์น้ำเหลืออยู่เลยท่านประธานครับผมไม่อยากเห็นพี่น้องประชาชนชาวสามจังหวัดของผมที่ต้องมีผลกระทบโดยที่พวกเขาไม่ได้ก่อกรรมต้องมารับกรรมด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมฝากท่านประธานผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรีผ่านไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมต้องรีบเข้าไปดูแลแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับโรงงานอุตสาหกรรมต่างชาติมาอยู่ในบ้านเรายินดีครับแต่พี่น้องเราต้องไม่เดือดร้อนด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับ